ในการที่พวกเราทั้งหลายได้วางภาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกวางภาระไปในครอบครัวของเราเข้ามาบรรพชาสมบทเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานเราทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากใจของเราเราก็ใช้สถานที่ที่เหมาะสมที่สงบสงัดที่ไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเรามาอยู่ในฐานที่สงบมาบำเพ็ญเพียรภาวนาก็ทำความเพียรให้มากในอิริยาบถนั่งสมาธิในอิริยาบถเดินจงกรมปรารภความเพียรทุกๆวันแม้อยู่ในอิริยาบถทั่วไปก็พยายามมีสติตามรักษาจิตของตนทุกๆขณะจิตผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารมารคือกิเลสคือความหลงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราทำให้ใจเราหลงมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเรามีธรรมวินัยคือศีลของพระหรือศีลของเนียนเป็นเครื่องควบคุมกายเราให้สงบวาจาเราให้สงบมีสติวินัยทำให้ใจเรานั้นสงบระงับในระดับหนึ่งแต่เมื่อเราเห็นว่าภายในจิตใจของเรานั้นยังมีความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจอันเกิดจากความฟุ้งซ่านภายในจิตใจของเราเราก็บำเพ็ญสมาธิเพื่อที่ทำให้ใจสงบในเบื้องต้นนั้นใจอาจจะคิดถึงเรื่องอดีตบ้างปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตบ้างฟุ้งซ่านไปในทางโลกบ้างก็ตามแต่แล้วถ้าเราพยายามตั้งสติให้กำหนดรู้อยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจิตของเราอยู่เสมอๆความฟุ้งซ่านก็จะน้อยลงไปความสงบก็จะค่อยๆเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยสติก็ค่อยๆต่อเนื่องขึ้นเมื่อสติต่อเนื่องขึ้นเรากำหนดดูอารมณ์ดูความรู้สึกนึกคิดของเราเราก็เห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราแต่ถ้าไม่มีกำลังของสติก็จะไม่เห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการเสริมสร้างกำลังของสติด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาในทุกๆวันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นอันยิ่งถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสให้สิ้นจากจิตใจของเราเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรในทุกๆวันทำกิจธุระส่วนตัวทำกิจธุระส่วนรวมก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆว่างจากกิจส่วนรวมก็เข้าที่นั่งสมาธิเข้าที่เดินจงกรมหาใบกับศรัทธาความเพียรในทุกๆวันความสงบ
ก็ค่อยๆเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยจนมีสติมีสมาธิที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเราได้ในเบื้องต้นนั้นกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็ตามที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราถ้าเรามีสติมีสมาธิเราเห็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเราก็จะใช้อุบายปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจและปล่อยวางอารมณ์ออกไปสติสมาธิปัญญาก็ตั้งอยู่ในปัจจุบันว่างจากอารมณ์ถ้ามีอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปถ้ามีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปถ้ามีความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปโดยปกติการละความโลภนั้นอย่างหยาบในพื้นฐานเราก็ละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วถ้าเรามีปัญญาที่จะรักษาจิตใจของเราถ้าเรามีความมักน้อยสันโดษอาศัยมีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4ชาวบ้านก็เพียงพอเพื่อปฏิบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็สามารถที่ควบคุมใจของเรานั้นไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาในความโลภได้เพราะใจเรานั้นมีความมุ่งหวังในการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือทำใจให้เป็นธรรมขึ้นมาถ้าเราสำรวมใจเช่นนี้อยู่เสมอก็จะไม่มีอุปสรรคในเรื่องของกิเลสตัณหาในอารมณ์ความโลภถึงแม้อารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็ตามแต่ก็มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นวัตถุธาตุทั้งหลายก็เป็นเพียงแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายเราก็เป็นเพียงแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าพิจารณาทำเช่นนี้อยู่เนืองๆใจเราก็จะค่อยๆบรรเทาบางไปจากอารมณ์ความโลภใจเราก็จะบรรเทาบางไปจากกิเลสตัณหาอารมณ์ความโกรธก็เช่นเดียวกันถ้าเราเจริญเมตตาอยู่ทุกๆวันเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอารมณ์ความโกรธก็ไม่ควรเกิดขึ้นเมื่อเราเผลอสติกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามถ้าเราเห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์เราก็มีสติมีปัญญาหาอุบายที่จะดับอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจทุกๆขณะจิตเพราะเราตั้งใจที่จะละอารมณ์ออกจากใจของเราเมื่ออารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติสมาธิทรงตัวปัญญาก็เกิดขึ้นเจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันหาเหตุหาผลหาทางละอารมณ์ออกไปจากใจของเราเห็นว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นก็ดับไปจะเป็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปใจเราก็ว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันกิเลสอย่างหยาบคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็ตามก่อให้เกิดความสุขความทุกข์ไปในใจเราสติปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางไปทำใจให้ว่างจากอารมณ์ใจจะพบความสงบซึ่งเยือกเย็นมีอารมณ์เกิดขึ้นก็พิจารณาอารมณ์แต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็จะไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นกิเลสแม้นความโลภเกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นว่าเป็นกิเลสแม้นความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นว่าเป็นกิเลสความสุขความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราถ้าเราไม่กำหนดรู้ให้เห็นเป็นความทุกข์เราก็ไม่เห็นกิเลสใจกับอารมณ์นั้นก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ตามซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราเราต้องทำสมาธิทำใจให้สงบในระดับหนึ่ง
สติสมาธิทรงตัวในระดับหนึ่งที่เห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกันมีสติมีปัญญาเห็นอาการของจิตเห็นอาการของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในใจและมีอุบายปัญญาพิจารณาละอารมณ์ออกจากใจได้ทุกๆขณะจิตไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ไว้ใจก็ว่างจากอารมณ์อยู่เสมอเสมอแม้วันนี้จะมีอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจหรือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายจะเกิดขึ้นสัก10ครั้งก็ตามแต่เราจะมีสติมีปัญญาพิจารณาละอารมณ์ออกไปจากใจของเราได้ทุกๆขณะจิตถ้าทำเช่นนี้ใจเราก็จะว่างจากอารมณ์เมื่อถึงเวลาจะจำวัดใจเราก็ว่างจากอารมณ์กำหนดสมาธิจนกว่าจะหลับหรือกำหนดสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วก็พิจารณาร่างกายจนกว่าจะหลับไปก็ได้เมื่อไม่มีอารมณ์ข้างค้างใจก็สงบแม้จะเข้าสมาธิใจก็สงบแม้จะพิจารณาร่างกายก็เข้าไปสู่ความสงบเหมือนกันเมื่อลูกจากจำวัดก็มีสติต่อเนื่องการกระทำความเพียรนั้นต้องพยายามนั่งสมาธิให้มากเดินจงกรมให้มากบางคนไม่ถนัดที่จะนั่งสมาธินานๆก็ได้แต่ก็เปลี่ยนยบทไปในยบทเดินจงกรมหรือบางคนไม่ถนัดที่จะเดินจงกรมนานๆก็เปลี่ยนยบทมานั่งสมาธิสำคัญที่พยายามให้มีสติต่อเนื่องแล้วแต่จริตนิสัยแล้วแต่วาสนาบารมีของแต่ละบุคคลแต่การทำสมาธิภาวนานี้ต้องทำทุกๆวันขยันก็ทำความเพียรขี้เกียจก็ฝืนทำอันนี้เป็นธรรมะคำสอนของหลวงพ่อชาขี้เกียจแล้วก็ฝืนทำครึ่งหนึ่งของวันขยันก็ยังดีคือว่าไม่ท้อถอยทำความเพียรทุกๆวันเมื่ออยู่ในสถานที่เหมาะสมแล้วเนี่ยอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราประโยชน์การทำความเพียรก็เพื่อที่จะทำลายกิเลสไปในใจของเราเมื่อเรามีสติมีปัญญาพิจารณาละอารมณ์ออกจากใจเราอยู่เสมอใจเราว่างจากอารมณ์ไม่มีอารมณ์ปรากฏให้ใจได้พิจารณาถึงแม้ว่ากิเลสยังมีอยู่แต่เรามีสติปัญญาพิจารณาละอยู่เสมอๆอารมณ์ก็ไม่ค่อยปรากฏเพราะว่าบางทีอยู่ในสถานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงที่เราสัมผัสบางครั้งก็คิดเรื่องอดีตสติปัญญาก็พิจารณาปล่อยวางไปบางครั้งก็ปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตพอสมควรก็สติปัญญาพิจารณาปล่อยวางไปตั้งสติกลับมาอยู่ณปัจจุบันเมื่อไม่ค่อยมีอารมณ์อะไรมากวนใจเราก็ฝึกซ้อมเมื่อทำจิตให้สงบแล้วก็ยกร่างกายเนี่ยขึ้นมาพิจารณาเป็นหลักแห่งการพิจารณาคือพิจารณากายในกายคือยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาบางคนถนัดพิจารณาอาการ32พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงก็ได้บางคนถนัดที่จะพิจารณาสุภกรรมฐานเรายกร่างกายขึ้นมากำหนดอสุภกรรมฐานพิจารณาแยกแยะให้เห็นความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปบางคนถนัดพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาแยกแยะให้ใจเราเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนถ้าเห็นเช่นนั้นใจก็ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแม้ในเบื้องต้นนั้นจะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเพียงชั่วคราวก็ตามแต่ด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญาซึ่งเข้าไปเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนใจเราก็จะมีความสงบเยือกเย็นและมีความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมีความเชื่อว่าถ้าเราพิจารณากายในกายนี้อยู่เสมอใจเราจะปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงให้บรรเทาบางไปในเบื้องต้นนั้นแม้นละอารมณ์ละกิเลสเพียงชั่วคราวก็ตามแต่ใจเราจะเข้าสู่ความสงบซึ่งเยือกเย็นได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาทรงตัวอยู่ในปัจจุบันแม้นออกจากยาบทนั่งสมาธิ
แม้จะออกจากยาบทเดินกลมสติสมาธิก็ทรงตัวต่อเนื่องตั้งแต่นั่งสมาธิสงบออกจากยาบทนั่งสมาธิใจก็สงบเดินกลมใจก็สงบออกจากยาบทออกจากยาบทเดินกลมใจก็สงบความสงบนั้นจะต่อเนื่องไปจนกระทั่งไม่ว่ายืนเดินนั่งหรือทำอะไรใจเราก็สงบเยือกเย็นต่อเนื่องไปหลวงพ่อชาท่านเปรียบให้ฟังว่าการที่สติขาดไม่ต่อเนื่องหรือเผลอสติสส่วนมากก็เหมือนกับหยดน้ำซึ่งหยดจากก๊อกหยดทีละหยดติ๋งติ๋งติ๋งห่างๆกันไม่ต่อเนื่องถ้ากระแสน้ำจะต่อเนื่องได้ก็แต่เมื่อเร่งความแรงของน้ำกระแสน้ำจากหยดน้ำก็เป็นสายน้ำต่อเนื่องกันฉันใดฉันนั้นสติจะต่อเนื่องได้ก็ต่อเมื่อทำสมาธิจนสมตัวในยาบทนั่งสมาธิก็สงบเดินคมในยาบทเดินคมก็สงบเมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินคมสติจะต่อเนื่องเหมือนสายน้ำไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรสติสมาธิทรงตัวเมื่อสติสมาธิทรงตัวอยู่ในปัจจุบันกำหนดดูอารมณ์ภายในใจเราก็เห็นตาเห็นรูปเกิดอารมณ์ความพอใจสติปัญญาก็จะรู้เท่าทันและมีวายปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงที่เราสัมผัสก็เช่นเดียวกันและปล่อยวางไปตาเห็นรูปเสียงที่เราสัมผัสเกิดความไม่พอใจสติปัญญาก็จะรู้ระลึกรู้เท่าทันณปัจจุบันและมีอุบายปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจใจก็ว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นกิเลสอย่างหยาบแม้จะเกิดขึ้นมาก็ตามก็เห็นได้ชัดและพิจารณาได้ง่ายใจก็จะว่างจากอารมณ์อยู่เรื่อยและมีความชำนาญของสติปัญญาที่จะพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจไปจากใจพิจารณาเรื่อยๆมีอารมณ์ก็พิจารณาลมเมื่อใจว่างจากอารมณ์เราก็พิจารณาร่างกายมาพิจารณาร่างกายก็พิจารณาบ่อยๆถ้าพิจารณาจิตไม่เห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนใจเราก็จะไม่สามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้เมื่อรู้ว่ากำลังของสติปัญญาไม่เพียงพอต่อการพิจารณาร่างกายก็ต้องพักจิตในความสงบคือปรารภความเพียรนั่งสมาธิเดินกลมให้มากแต่ถ้าเราทรงสมาธิได้ต่อเนื่องในยบทยืนเดินนั่งนอนใจเราก็สงบการที่ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้นั่งสมาธิพักจิตในความสงบและยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาหรือสมาธิทรงตัวแล้วเมื่อนั่งสำรวมในบทนั่งสมาธิก็พิจารณาร่างกายเข้าสู่ความสงบก็ได้มันจะมีความชำนาญในการเข้าสมาธิมีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายสามารถพิจารณาได้ตลอดไม่ว่านั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหรืออยู่ในบททั่วไปก็กำหนดพิจารณากายในกายตนก็ได้หรือจะพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นก็ได้ให้เห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความไม่ใช่ตัวตนสติปัญญาก็จะละเอียดเข้าคมเข้าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของรูปเสียงที่เราสัมผัสใจก็ค่อยๆปล่อยวางไปมันก็จะมีความเชื่อมีความมั่นใจว่าการพิจารณาร่างกายนี้จะเข้าสามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ในเบื้องต้นเห็นแรกๆก็ปล่อยวางชั่วคราวแต่ถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าถ้าพิจารณากายในกายจนชำนาญถ้าเต็มรอบของเขา
เมื่อเห็นในจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนภายในจิตเราก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในเบื้องต้นนั้นมักจะปล่อยวางได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนในระดับนั้นใจก็มีความสงบเยือกเย็นไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนเห็นว่าใจก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งมีสติมีปัญญาดูแลรักษาร่างกายไปตามหน้าที่แต่ใจไม่กังวลไม่ห่วงร่างกายมากมายนักแต่จะใส่ร่างกายนี้ในการบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญบารมีเพื่อละกิเลสให้ยิ่งขึ้นไปอารมณ์ความโลภความโกรธก็บรรเทาบางไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็บรรเทาบางไปกิเลสที่ยังเหลืออยู่อีกก็คือความพอใจความไม่พอใจที่มันละเอียดขึ้นเพราะความโลภยังละไม่ได้หมดความโกรธความไม่พอใจยังละไม่ได้หมดละได้แต่ความอาฆาตพยาบาทความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ยังละไม่ได้หมดก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปนี่แหละศีล227ก็ทรงตัวศีล10ก็ทรงตัวกำลังของสมาธินั้นเมื่ออารมณ์ต่างๆมีน้อยลงจะกำหนดสติทำสมาธิภาวนาก็ทำได้ง่ายขึ้นกำหนดจิตให้เป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นก็นั่งสมาธิเหมือนเดิมเดินยังกลมเหมือนเดิมออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเดินกลมก็มีสติต่อเนื่องเหมือนเดิมแต่สติสมาธินี้ก็จะละเอียดขึ้นกำลังของสมาธินี้ก็จะมากขึ้นมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแม้อารมณ์กิเลสหรือกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจสติปัญญาก็จะมีปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความพอใจความไม่พอใจออกไปจากใจได้ง่ายสติปัญญาก็จะคมไปมีความชำนาญในการพิจารณาอารมณ์เพราะมีสติเฝ้าอยู่ที่ใจอยู่เสมอพิจารณาอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจความไม่พอใจใจก็ว่างจากอารมณ์เมื่อใจว่างจากอารมณ์ก็เข้ามาพิจารณาตนจุดเดิมคือการพิจารณาร่างกายนั่นแหละเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้ส่วนหนึ่งก็ตามละส่วนหยาบได้แต่ส่วนกลางส่วนละเอียดยังมีอยู่ก็ใช้สติปัญญายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาถ้าถนัดพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็พิจารณาให้เกิดความชำนาญให้เกิดการปล่อยวางให้เห็นเป็นปฏิกูลถ้าถนัดพิจารณาสุภกรรมฐานก็พิจารณาละเอียดเข้าไปถ้าถนัดพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาเข้าไปพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆพิจารณาทุกวันเมื่อจิตสงบแล้วก็พิจารณาร่างกายถ้าเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายตนใจก็จะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้นเมื่อใจเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้นเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินจงกรมสติสมาธิก็ทรงตัวไปอีกอารมณ์ต่างๆก็น้อยลงไปเมื่ออารมณ์น้อยความโลภก็น้อยลงความไม่พอใจก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงถ้าพิจารณากายในกายละเอียดจนใจเห็นชัดว่าร่างกายนี้มีที่ยังไม่เจอตนเห็นชัดในส่วนที่สองไม่ใช่ส่วนแรกเมื่อส่วนแรกละไปแล้วส่วนที่สองก็ละเอียดขึ้นไปอีกคือการพิจารณาร่างกายโดยแยบกายขึ้นไปอีกเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่เชื่อตนจะพิจารณาการ32ก็เห็นความไม่เที่ยงไม่เชื่อตนจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนถ้าสติปัญญาเห็นชัดจนเต็มรอบของเขามันก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่2คือส่วนกลางใจก็เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่กายนี้อารมณ์ความโลภก็บรรเทาบางไปอีกอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็น้อยลงไปบางทีอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปไม่ต้องทำอะไรความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไป
ราะความหลงน้อยลงไปเมื่อความรู้เกิดขึ้นก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถึงแม้ความหลงที่ยังยึดมั่นถือมั่นในกายส่วนละเอียดยังมีอยู่ก็ตามความหลงซึ่งยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ส่วนละเอียดยังมีอยู่ก็ตามเราก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปตามเดิมนี่แหละศีลก็ทรงตัวศีลของพระ227ก็ทรงตัวของสมณเณรก็ศีล10ทรงตัวสมาธิก็ละเอียดขึ้นเพราะอารมณ์มีน้อยลงกำหนดสติทำสมาธิก็ทรงตัวได้ง่ายเมื่อจิตว่างจากลมก็เข้ามาพิจารณาร่างกายเหมือนเดิมครูบาอาจารย์ว่าเวลาคนก็ทำนาก็ทำนาหว่านข้าวในท้องนาเก็บเกี่ยวข้าวพอข้าวสุกเก็บเกี่ยวปีหน้าก็มาหว่านข้าวดำนาใหม่เหมือนเดิมทำนาที่เดียวเนี่ยผลผลิตก็อยู่ตรงนั้นแหละการพิจารณาร่างกายก็เหมือนกันก็พิจารณาที่เดิมนั่นแหละแต่ละเอียดขึ้นไปบางทีไม่อยากพิจารณาอาการ32ละเอียดเข้าไปสู่สภาวะกรรมฐานหรือพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ตามพิจารณาละเอียดขึ้นไปพิจารณาสภาวะกรรมฐานธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างแต่สติปัญญาก็จะชำนาญนั่นแหละเพราะมันชำนาญแต่เบื้องต้นแล้วล่ะฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆพิจารณากายในกายนี่ก็ชำนาญไปเรื่อยสติปัญญาก็คมไปเรื่อยจะพิจารณาสุภกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างก็ได้จะพิจารณาธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างก็ได้คือเมื่อใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนใจก็จะเข้าไปสู่ความว่างมีสติรู้อยู่ในปัจจุบันเข้าไปสู่ความสงบซึ่งเยือกเย็นเข้าไปว่างบ่อยๆว่างบ่อยมีอารมณ์ก็พิจารณาลมแต่ลมมันพิจารณาน้อยเพราะตาเห็นรูปหูยินเสียงบางทีอารมณ์เกิดขึ้นใจก็เห็นมันไม่เที่ยงมันดับไปบางทีก็เพิ่มก็ดับยังไม่ทันพิจารณาเพราะสติปัญญามันละเอียดก็เห็นและปล่อยวางได้ง่ายการพิจารณาร่างกายก็สติปัญญาก็ละเอียดก็พิจารณาทะลุไปสู่ความว่างบ่อยๆถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาเนี่ยการพิจารณากายในกายส่วนละเอียดมันก็จะละวางไปเพราะใจนี้เห็นกายที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงกายที่เป็นอนาคตก็ไม่เที่ยงกายในกายในปัจจุบันก็ไม่เที่ยงใจซึ่งเห็นชัดก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายบุคคลอื่นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้อันนี้แหละเรียกว่าใจเดินไปสู่ความว่างความสงบซึ่งเยือกเย็นครูบาอาจารย์จึงบอกว่าโดยมากมองอะไรก็ว่างไปหมดคือเมื่อกายตนว่างร่างกายบุคคลอื่นว่างวัตถุธาตุทั้งหลายว่างก็ใจก็ว่างไปหมดบางทีก็บอกมองทะลุไปหมดเลยเหมือนเงาเงาทะลุไปหมดว่างไปหมดพอรู้สิ่งที่สมมุติแล้วปล่อยวางสิ่งที่สมมุติใจก็ถึงวิมุตติถ้าว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงและความยึดมั่นถือมั่นในกายส่วนละเอียดได้เนี่ยความโลภทั้งหลายจึงจะดับสนิทความโกรธทั้งหลายจึงจะดับสนิทความยึดมั่นถือมั่นความยินในกามทั้งหลายจึงดับสนิทใจแล้วว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแต่เรื่องของกายก็หมดหน้าที่เพียงเท่านี้คือหมดหน้าที่ในการพิจารณาร่างกายไม่ต้องพิจารณาอีกพอรู้ทั่วถึงแล้วปล่อยวางแล้วไม่ต้องพิจารณาร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นไม่ต้องพิจารณาการทำสองสภาวะกรรมฐานธาตุกรรมฐานหมดหน้าที่เองการพิจารณาวัตถุธาตุทั้งหลายก็หมดหน้าที่พิจารณาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่เย่อตัวตนก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรจิตว่างอาหารปัจจัยสี่ทั้งหลายก็ไม่ต้องพิจารณาพอสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินรู้ทั่วถึงพิจารณาหมดแล้วจะพิจารณาอะไรปล่อยวางแล้วจะพิจารณาอะไรแต่ใจซึ่งมีความหลงอย่างละเอียดนั่นแหละที่มันไม่ว่าง
ใจมีความหลงอย่างละเอียดซึ่งสมมุติภาษาธรรมเรียกว่าอวิชชาคือความหลงความไม่รู้ภายในใจก็ยังหลงอยู่ปล่อยวางกายได้ปล่อยวางอารมณ์ได้แต่ยังหลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตอันนี้คือความหลงที่ละเอียดซึ่งถ้าไม่ทะลุผ่านมาตรงนี้ก็ไม่เห็นกิเลสพวกนี้หรอกอันนี้คือกิเลสที่ละเอียดมากความนึกคิดปรุงแต่งที่ละเอียดในเรื่องอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลก็เป็นกิเลสเวทนาความสุขละเอียดก็เป็นกิเลสท่านจึงสมมุติว่าเป็นเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยโดยมากเป็นเวทนาแห่งความสุขของใจซึ่งสงบเยือกเย็นนั่นก็ยังยึดอยู่ความจำได้หมายรู้ในเบื้องต้นก็หลงยึดอยู่เป็นเราความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องที่ดีก็ยึดอยู่การรับรู้ต่างๆก็ยึดอยู่คิดว่าเป็นผู้รู้ก็ยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตอันนี้คือความหลงส่วนละเอียดจิตหลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตถึงแม้เป็นจิตที่สะอาดแต่จิตอย่างนี้ยังไม่บริสุทธิ์สะอาดจากความโลภความโกรธความยินในกามทั้งหลายไม่มีแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะยังจิตนี้ยังยึดมั่นถือมั่นในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปนี้อีกนี่แหละคือเป็นอริยมรรคแต่ศีลก็ละเอียดทรงตัวอยู่แล้วสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาคมขึ้นสติปัญญาละเอียดพอกิเลสละเอียดสติปัญญาก็ต้องละเอียดตามที่เห็นอาการกระเพื่อมของเวทนาความเกิดดับไปในใจสติปัญญาละเอียดที่เห็นการกระเพื่อมของความนึกคิดปรุงแต่งที่เกิดดับสติปัญญาก็จะเห็นการนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงได้ชัดหรือการรับรู้ต่างๆสติปัญญาก็เห็นได้ชัดจนขนาดเรียกว่าเกิดกับดับพร้อมกันความเกิดความดับพร้อมกันเกิดกับดับพร้อมนั่นแหละมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ดับเมื่อนั้นเป็นอาการของใจซึ่งเกิดขึ้นและดับไปถ้าเห็นเต็มรอบของเขาก็ถึงจะวางได้สติปัญญาต้องละเอียดพิจารณาส่วนละเอียดของใจซึ่งเป็นจิตวิชาที่ครูบาอาจารย์นั้นว่าไว้ก็พิจารณาจิตนี่แหละทำลายกิเลสก็ทำลายจิตเจ้าของนั่นแหละเพราะจิตเจ้าของหรือใจเจ้าของเป็นกิเลสก็ทำลายใจเจ้าของนั่นแหละจึงจะเหลือความรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาที่ครูบาอาจารย์สมมติว่าเป็นธรรมธาตุนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดับความหลงส่วนละเอียดจึงจะปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงส่วนละเอียดได้ก็จึงใช้ศีลสมาธิปัญญานี่แหละที่จะดับความโลภความโกรธความหลงไปในใจของแต่ละบุคคลแต่ต้องอาศัยความอดทนและความเพียรในทุกๆวันไม่ท้อถอยจึงจะทำให้ใจบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ในเพศที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแห่งการไปปฏิบัติเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราอันมีความโลภความโกรธความหลงซึ่งครองใจเรามานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วในปัจจุบันชาติเราต้องหาทางที่จะทำลายกิเลสบ้างหาทางที่จะละกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราพยายามสำรวมกายวาจาใจของเราให้ดีสำรวมกายวาจาก็สำรวมด้วยศีล ด้วยพระธรรมวินัยนั่นแหละสำรวมใจก็สำรวมด้วยสมาธิสติปัญญาค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสไปในใจของเราไม่ต้องไปทำลายบุคคลอื่นไม่ต้องสนใจในกิริยาบุคคลอื่นให้เพ่งโทษในใจเจ้าของว่าใจของเรานั้นยังมีความโลภอยู่หรือไม่ถ้ามีก็หาทางละใจของเรานั้นยังมีความโกรธความอาฆาตพยาบาทอยู่หรือไม่ถ้ามีก็หาทางละใจเรานั้นยังมีความยินดีในกามทั้งหลายอยู่หรือไม่ถ้ามีก็หาทางละหาทางทำลายกิเลสหาทางละกิเลสในใจเรานั่นแหละ
เรื่องของทุกๆคนก็ต้องหาทางที่จะละกิเลสของแต่ละบุคคลเองทางดำเนินไปเพื่อละกิเลสพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็วางหลักธรรมคำสอนไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่เราก้าวเดินไปทางใจของเรามันเป็นศีลสมาธิปัญญาไปเพื่อรู้แจ้งในอริยสัจ4กำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในใจของเรากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ขอให้เกิดความทุกข์กำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดรู้ถึงข้อประพฤติปฏิบัติหรืออุบายในการที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นความเพียรเป็นสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้ทำทุกๆวันไม่ท้อถอยเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรต่อสิ่งใดที่จะทำให้สมาธิไม่เจริญปัญญาไม่เจริญก็ให้รู้จักระมัดระวังรู้จักหลีกหนีไปสถานที่ใดถ้าสมาธิปัญญาไม่เจริญก็หลีกไปอย่าไปอยู่นานถ้าไปบำเพ็ญภาวนาที่ไหนสมาธิเจริญปัญญาเจริญก็อยู่ตรงนั้นนานๆให้มีความมุ่งหวังอย่างเดียวภายในใจเราในการประพฤติบัติของเรานี้ให้มีความมุ่งหวังอย่างเดียวคือทำให้แจ้งเรื่องพระนิพพานในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้